จริงต่อหน้านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่เคยพูดไว้ว่าอยากจะรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวถึงขั้นไปตั้งพรรคชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากเท่ากับวันนี้ที่การมาถึงของพรรคก้าวไกลและด้อมส้มบิ๊กตู่ใช้เวลา9ปีทำไม่ได้ดอมส้มใช้เวลาปีเดียวทำได้เหลืองแดงรวมใจเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างมากค่ะเมื่อโบณัฐฐาพัฒนาพิธีกรรายการวิเคราะห์ข่าวและนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองสื่อให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างกลุ่มเสื้อแดงและกลุ่มเสื้อเหลืองที่วันนี้กลับมีแนวคิดที่เห็นพ้องต้องกันมากขึ้นจนเกิดเป็นวลีเหลืองแดงรวมใจโดยโบเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อเพิ่มเติมโดยบางช่วงระบุว่าจริงๆก็โพสต์ขำๆนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆจากทั้งสองฝั่งซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่เราพูดน่าจะเป็นความจริงก็คือมันเป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองณตอนนี้นะคะว่าโอเคที่ผ่านมามันมีแค่2ตัวเลือกหลักๆคือแบบเหลืองแดงอะไรอย่างนี้แล้วก็พอหลังจากการมีพรรคก้าวไกลแล้วก็โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งที่เขาก็ชนะและได้เสียงมาเป็นที่1แล้วมันก็มีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าดำส้มเนี่ยก็คือกองเชียร์ที่เข้มข้นเข้มแข็งของพรรคก้าวไกลเขามีแอคชั่นต่างๆออนไลน์มากมายแล้วก็ในแอคชั่นเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้เกิดการผิดใจกันทั้งกับฝั่งเหลืองหรือฝั่งที่เขาถูกเรียกว่าสลิ่มกับทางฝั่งแดงหรือว่าด้อมเพื่อไทยอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าที่สุดแล้วสถานการณ์มันพัฒนาไปจนกระทั่งตอนนี้แม้แต่คนฝั่งขั้วตรงข้ามหรือฝั่งเหลืองฝั่งสลิ่มที่เขาเรียกกันเนี่ยก็มาสนับสนุนว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีคำพูดประมาณว่ารู้สึกว่าคนที่แบบเป็นเสื้อแดงเนี่ยยังคุยง่ายกว่าเสื้อส้มอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกถึงบรรยากาศโดยทั่วๆไปก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเหลืองแดงรวมใจเพราะว่าตอนนี้ยิ่งใกล้วันโหวตนายกรัฐมนตรีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีเสียงสะท้อนที่บอกว่าอยากให้แกนนำรัฐบาลเป็นเพื่อไทยมากกว่าจากฐานเสียงของเพื่อไทยเองเขาก็น่าจะต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเขาถึงได้เลือกพรรคเพื่อไทยแต่ว่าฐานเสียงของฝ่ายที่เป็นขั้วตรงข้ามทางการเมืองเขาก็เหมือนกับว่ารับสภาพความเป็นจริงในขั้วของเขาหรือว่าพรรคที่เป็นหลักในพวกของเขาก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วก็ต้องสนับสนุนให้พรรคที่เขาได้เสียงเยอะๆจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเสียงเขาก็เป็นไปในทางเดียวกันซะส่วนใหญ่ว่าอยากให้เพื่อไทยมากกว่าก้าวไกลนะเราก็เลยเอามาแซวกันขำๆว่าจริงๆก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่เคยพูดไว้ว่าอยากจะรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวถึงขั้นไปตั้งพรรคชื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากเท่ากับวันนี้ที่การมาถึงของพรรคก้าวไกลและด้อมส้มและด้วยพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันกลับทำให้ทั้งฝั่งเหลืองและแดงรู้สึกเหมือนเกิดศัตรูร่วมว่าเอ้ยเขาพักกันตอนนี้ดีกว่าและเขาทั้งคู่เนี่ยปฏิเสธพรรคก้าวไกลมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งค่ะและทางสื่อก็ยังมีการถามโบณัฐฐาอีกว่าคิดว่าปรากฏการณ์นี้จะเป็นแบบเฉพาะกิจไหมหรือว่าจะจับมือกันไปแบบนี้ยาวๆหรือยังไงทางด้านของโบณัฐฐาก็ตอบว่าคือเราคิดว่าในสังคมประชาธิปไตยความเห็นที่แตกต่างกันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเฉพาะกิจหรือไม่อย่างไรแต่เราคิดว่าการพัฒนาของการเมืองไทยน่าจะมาถึงวันนี้ค่ะโบคิดว่าคนที่เคยอยู่ต่างกันมากๆทั้งสองฝั่งจะเริ่มขยับมาสู่พื้นที่ตรงกลางแล้วเขารู้สึกว่าเมื่อยืดหยุ่นกันมากขึ้นและรับฟังกันมากขึ้นพื้นที่ตรงกลางตรงนี้เราคุยกันได้เยอะมากๆอาจมีแบบว่าบางเรื่องที่เรายังเห็นต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เห็นตรงกันค่อนข้างเยอะที่เห็นชัดที่สุดเลยนะเรื่องชุดนักเรียนเรื่องยูนิฟอร์มเนี่ยเป็นเรื่องที่คนสองฝั่งเห็นร่วมกันค่อนข้างเยอะแล้วก็กลุ่มคนที่เห็นต่างจากคนกลุ่มใหญ่ไปเลยก็คือคนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าด้อมส้มนี่แหละ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สังคมไทยกำลังจะเห็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าถ้าอะไรที่มันสุดๆไปไม่ว่าจะแบบขวาสุดซ้ายสุดอะไรอย่างนี้คนจำนวนมากเขาเริ่มที่จะปฏิเสธแล้วรู้สึกว่าเราควรจะแบบไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเราก็ควรจะมาเจอกันตรงกลางเพื่อที่เราจะคุยกันได้ในทางการเมืองหมายความว่ามันค่อนข้างดีกับพัฒนาการประชาธิปไตยเพราะถ้าคุณสุดไปทางใดทางหนึ่งมันคุยกันกับอีกขั้วยากมากแต่ว่าเมื่อไรที่คุณมีความยืดหยุ่นกันมากขึ้นแล้วมีท่าทีที่เปิดรับกันมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้ที่เราใช้คำว่าเหลืองแดงรวมใจมันคุยกันได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนื่องจากพอคุยกันได้ปุ๊บความเข้าใจกันมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นอาจไม่ได้เห็นด้วยกันทุกเรื่องแต่ว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้นและถ้าพื้นที่ตรงนี้ใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทำให้การเมืองสามารถเดินต่อไปอย่างราบรื่นมากขึ้นเท่านั้น